ได้สองสองแล้วไงเนี่ยมันทำให้ฉันเปลี่ยนใจอยู่แล้วไอ้ตีน้อยตอนนี้แม่กำลังเลือกลอตเตอรี่อยู่นะคะมาจับเลขอะไรนะครับแม่เปิดให้ดูหน่อยได้ไหมไม่ส่วนมากเลขไม่กลับนะเลขแม่เขาบอกไม่ต้องกลับมือแม่กลับหัวกลับหางคนเดียวมากเลยเลขนี้อ่ะจริงๆตังวันนี้อ่ะพาคุณผู้ชมมาทำอะไรนะคะอ๋อมาคือวันนี้คืนขึ้น15ค่ำเดือน6ค่ะมันเป็นคืนที่เราจะขอเงินพระจันทร์ด้วยแล้วแม่เป็นคือบ้านสุดท้ายก่อนจะไปลำลูกกาเนี่ยแม่อยู่แถวหลัก4ค่ะก็ถามสิว่าเด็กหลัก4ประวัติเยอะแค่ไหนวันนี้แต่ว่าแม่พาหลวงปู่ขาวค่ะหลวงปู่ขาวที่วัดหลัก4ใช่มั้ยแม่เพราะว่าอะไรรู้มั้ยหลวงปู่ขาวเนี่ยจะดังตั้งนานแล้วคนต่างจังหวัดจะรู้จักดังเรื่องขอเรียนเรื่องสอบเข้าสอบบรรจุเรื่องเนี่ยแม่มาของานก็คือที่วัดหลัก4วัดหลัก4ใครจะขอเรื่องงานมาที่นี่เลยตรงนี้ไอทีสแควร์นะค่ะเวลาแม่มาไว้ที่นี่แม่จะขออะไรบ้างแม่ขอเรื่องเงินคือใครขอเรื่องเงินที่นี่ได้ปังเลยก็ดูสิฉันนั่งร้องไห้หน้าผากนี่แม่มีวิธีการขอไหมก็แม่จุดธูปขอเลยว่าถ้าหนูต้องลำบากนี้หนูจะเป็นคนชั่วแล้วนะ เพราะเห็นมันชั่วก่อนแล้วมันสบายไงเออแล้วตอนนี้คนดีก็หักตอนแหลแบบแม่ด้วยนะคะ ดีอย่างเดียวไม่ตอนแหลเลยก็ตายตอนแรกแรกถามเจโป่งกัดสิที่อยู่ได้ก็ตอนแหละแต่ไม่ใช่เก่งเดี๋ยวแม่บอกไปเดี๋ยวแม่รอทุบก่อนแม่รอทุบก่อนเพราะว่าแอนดาก็โดนไปแล้วหนึ่งเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง15ค่ำก็ไม่รู้สิเป็นวันเหนือคันตัว3ตัวแม่จะขอเลยนะจ้ะว่าปู่เนี่ยหนูก็เป็นคนดีมาตลอดได้ทุกคนรู้คนต่างจังหวัดก็รู้เวลาลูกหลานจะสอบเรียนต่อจะต้องมาที่นี่พี่สาวฉันนี่ทั้งสอบเรียนต่อสอบบรรจุนี่หลานก็คือมาขอที่นี่ได้เลยขอที่นี่แล้วก็ขยันด้วยบวกความขยันค่ะนี่ไงแต่ยังเป็นที่นี่แล้วตอนแม่อยู่แถวนี้แม่จะมาไว้ที่นี่บ่อยไหมตอนแรกอะไม่รู้จนรู้จากพวกพี่สาวว่าหลวงปู่ขาวดังนะผมเมื่อก่อนไม่ได้อาคารใหญ่แบบนี้เมื่อก่อนเป็นวัดจนๆเพราะว่าแถวหลักสี่เป็นทุ่งนาเลยคุณสมัยแม่ย้ายมาเมื่อตอนตั้ง30กว่าปีก่อนบ้านแถวนี้มันก็ถูกแล้วมันมีแต่ทุ่งไงแล้วที่วัดเนี้ยเมื่อก่อนเป็นเรือนไม้หมดเลยแล้วหลังวัดมีสะพานเก่าที่ยังไม่ได้ซ่อมเลยเป็นที่ที่เจอผีกันตลอดเดี๋ยวพาไปดูที่นี่ใช่ไหมสะพานยังไม่ได้ซ่อมเลยมันเก่าอยู่เลยที่นี่ผีดุมากนะนี่ไงอ่ะแม่กำลังปิดทองทุกคนขาคุณผู้ชมขาตอนนี้นะคะเรากำลังตามแม่ไปนะคะอย่างที่แม่บอกว่าหลังวัดเนี่ยมันจะมีจุดที่แบบว่าเฮี้ยนมากๆอ่ะตามไปเลยจ้ะวันนี้เรามีเจ๊แต๋วขับเฮ้าคนดังนะคะกับแม่สิตังนะคะเพราะเราไม่ได้มาล่าท้าผีนะคะเพราะเราเป็นผีมาเองแล้วคือผีมาดูสถานที่เก่าที่เคยมีผีอยู่ประจำแม่แล้วถ้าเรามากลางคืนมันจะยังไงกลางคืนมันจะน่ากลัวลองมาไหมล่ะมันจะขนหัวลุกเลยจริงอันนี้เรื่องใช่ไหมชาวบ้านแถวนี้ชาวบ้านเก่าๆนะนี่สะพานหลังวัดที่แม่บอกตรงนี้ใช่ไหมไม่ได้ใช้อะไรนะเนี่ยแม่สะบัดผมนี่คือหอมมากจริงอ่ะจริงผมไม่ได้สระอะไรมากเนาะแม่ตัวแม่หอมมากวันนี้เหมือนน้ำอบเลยแมสมากเลยอ่ะไม่กลิ่นตัวกูหรือกลิ่นน้ำเน่าแม่กลิ่นตัวแม่หอมเปรมประชาตอนแม่สะบัดว้าวกูไหว้พาไม่ได้ถวายไม้ด้วยเจ๊เดี๋ยวพาไปไหว้พาไปไหว้ตอนที่แม่ตายแล้วไหว้หลวงปู่แล้วถือดอกไม้ไปไหว้กลับไปที่หลวงปู่รอบนึงเอาดอกบัวมาทำไมเนี่ยฮะเอาดอกบัวมาทำไมอ๋อเอาดอกบัวมาลอยอังคารนางเจ๊แต๋วค่ะดีนักถามทำไมประมาณ85ทำไมตั้งแต่ลงรถคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่เราเดินตามแม่สิตางมา
ม่สิตังคือตรงนี้คือคุณแม่ของแม่สิตังถูกไหมคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมอุ้ยอันนี้คือดอกไม้กับนางวิไลนะคะนามสกุลค่ะเป็นนามสกุลเดียวกันค่ะอ๋อนี่น้องสาวที่เป็นทอมตายหลายนานแล้วก็แม่ก็จะมาขอเลขใช่ไหมคะอ๋อคือเวลามาไหว้แม่เนี่ยที่ค่าตัวฉันไม่ได้ขึ้นเองนะฝันถึงแม่ที่ไหลเด้งจาก 30,000 เป็น 5เด้งจาก 50,000 เป็น 100,000 ตอนนี้ก็ยังเด้งไม่หยุดนะมึงฝันเลยไอ้เสียน้อยมึงถ่ายเลยในคุณไหนล่ะเลขอ่ะคะเลขมรณะเห็น15เห็น08เห็น155ไม่25เนี่ยไม่ฉันเห็น17นะคะเกิดวันที่มรณะวันที่17253เอาตรงนี้เลขที่มึงสอบมา1ถึงนี่เอาเลขนี้เลย553นะคะเลขเบิ้ลค่ะ number 1ไม่รู้อ่ะ25ก็เลขนี้เลยนะแม่5เนาะ25ไม่แม่นี่ไงเลขไงนี่ไงเลขไงปล่อยเชื่อติดนอนมันฝันอยู่เหรอเลขเดียวกันเลยเหรอว่าเราตีนอนเขาหลอนเขาเห็นผีตั้งแต่วันแรกเลยหรอตอนมันลิโอหอนผู้ชายวิ่งไปหอนนั่นตีน้อยเขาเป็นเด็กเห็นผีด้วยแม่ก็เลยรับไปเดี๋ยวไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สามย่าใจตอนนี้เลยโอเคค่ะแม่มาแม่มาทำอะไรเนี่ยแม่ทำอะไรอ่ะอ๋อวันนี้เราก็แม่เราไม่ได้มาชวนเล่นการพนันนะคะมันเป็นความหวังมันเป็นลอตเตอรี่ของหวยรัฐบาลคนจนอย่างแม่เนี่ยเสื้อผ้าไม่มีจะใส่อยู่แล้วเนี่ยขาดๆจริงๆแม่มีเลขอะไรแนะนำไหมแม่ไปฉีกทำไมแม่มีเลขอะไรแนะนำไหมแม่ตอนนี้แม่กำลังเลือกลอตเตอรี่อยู่นะคะมาจับเลขอะไรนะคะแม่เปิดให้ดูหน่อยได้ไหมไม่ส่วนมากเลขไม่กลับนะเลขแม่เขาบอกไม่ต้องกลับมือแม่กลับหัวกลับหน้าคนเดียวมากเลยเลขนี้อ่ะจริงๆเออใครอยากดูเลขอะไรมาดูในช่องยกโบกัสต้องตามช่องโบกัสไอ้โบกัสมันล็อกฉันอยู่เนี่ย ไปตามกระทืบมันกันเองอย่าไปยุ่งกับฉันนะมันมาบี้ฉันอยู่โบกัสน่ะมันมาจากไหนเนี่ยใครจะจ่ายไอ้สีน้อยตอนนี้แม่ก็จุดธูปแล้วนะคะตรงนี้ไอ้เบนซ์มึงมาดูแลศาลนี้นะผมเมื่อก่อนกูดูแลอยู่มึงรู้ป่ะเนี่ยดูแลมึงเดี๋ยวป้าโอนไอ้พวกค่าดอกไม้มาไหว้ปกติป้าถวายพวกเมื่อก่อนเนี่ยจะเอาพวกผลไม้มาไหว้ตอนอยู่นี่เขาตามฉันมาตั้งหลายครั้งแม่มีความผูกพันกับที่นี่ยังไงนะคะก็เป็นความบังเอิญเพราะบ้านอยู่ด้านซอยหนูเราไม่ค่อยกล้าเดินมาเพราะตรงนี้มันเป็นหลักบ้านใครบ้านมันแต่ทีนี้กลางคืนมาริโอเขาจะขอออกมาเดินเล่นตอนตีหนึ่งตีสองเนี่ยมาริโอเขาดูแลแม่ได้ไงก็มาเดินเล่นกันในตอนกลางคืนเฮ้ยตรงนี้มีศาลเหรอภาพเก่าขึ้นมาเลยตอนที่ฉันย้ายมาที่นี่ที่แรกตอนอายุ25มันก็ประมาณสัก34-35ปีก่อนตรงนี้จะเป็นทุ่งทุ่งที่สถานเสาวภาเอางูเห่ามาปล่อยตรงทุ่งสีการดอนเมืองแล้วงูเห่ามันจะลามมาแถวหลักสี่ทุ่งสองห้องตอนนั้นที่เราย้ายมาเพราะตัวแถวนี้บ้านถูกมากเราก็เลยมาเริ่มต้นใหม่จากฝั่งทนไงเราก็ย้ายเปลี่ยนแหล่งมาแล้วเราก็มาเจอทุ่งแล้วตรงนี้เราจำได้เลยว่าตรงมันมีต้นไม้ใหญ่แต่เราไม่รู้มันเป็นต้นไทรแต่เป็นบึงน้ำกว้างแต่ปัจจุบันเขาถมที่เป็นหมู่บ้านหมดแล้วนะแต่ประวัติเก่าก็คือแถวนี้มีพวกพญางูเห่าสองผัวเมียด้วยนะมันเป็นโดงงูเห่าถึงขนาดที่มีชาวบ้านเห็นงูเห่ามาพันกันตัวใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงหลังพอเรามาดังตั้งแต่เป็นเน็ตไอดอลพอปีที่สองเราเริ่มมีงานรีวิวเกี่ยวกับพญานาคแล้วมันดังไปลำเกี่ยวกับอนันตองค์อนันตนาคราชที่ขอนแก่นก็ได้เงินบริจาคเปิดไลน์แบบเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนอาจารย์ที่ให้รีวิวพวกวัตถุมงคลเกี่ยวกับพญานาคก็เป็นพรีออเดอร์แล้วก็ ยอดจองหมดเลยเลย
แล้วเราก็เริ่มดังสายพญานาคแล้วตอนเด็กๆฉันโดนงูหลักมันก็เลยมาบวกกับความทรงจำที่เราจำได้ว่าถ้าเกี่ยวกับงูเนี่ยเราเฮงนะแล้วแม่ก็เคยมาขอที่นี่แล้วปังใช่ไหมไม่ได้ขอเขาก็ให้เองแค่เดือน6ค่ะเรามากราบย่าใสที่เคยให้โชคลาภกันนะคะก็ไม่ใช่ผู้หญิงสูงสักเราเป็นแค่นางลำสาวชาวบ้านก็มีเฉพาะความอ่อนช้อยของท่าลำมาเป็นเครื่องถวายย่าใสค่ะแล้วเรามากราบย่าใสที่รักสี่ที่เราเคยได้โชคลาภตั้งเยอะก็ผู้หญิงชาวบ้านไม่ได้มีเงินทองจะมาสร้างอะไรใหญ่โตใช่ไหมคะแต่เรามาขอโชคลาภกับย่านางรำมาถวายด้วยความศรัทธาค่ะถ้าใครศรัทธาก็ตามมาวันนี้อยากให้แม่พูดถึงย่าใสที่อยู่ที่นี่หน่อยที่แม่พามารำแล้วก็ใส่ชุดแล้วก็ความขลังของที่นี่หน่อยค่ะแม่ก็ถ้าใครตามหน้าเฟซแม่ก็จะรู้ก่อนแม่ย้ายจากหมู่บ้านนี้ที่หลัก4ไปลำลูกกานะเราจะมาเจอศาลนี้ในหมู่บ้านที่เป็นที่ดินส่วนตัวเนี่ยแต่ทุกคนในหมู่บ้านก็จะกลับบ้านแล้วเราได้ตัวเลขจนมีอาจารย์บางท่านมามีแฟนคลับแม่จากสมุทรปราการแล้วก็ขับรถมาจากอยุธยาค่ะเพราะย่าใสก็ยังอยากช่วยเหลือถ้าเราเป็นคนที่มีบุญบารมีนะในคลิปนี้มีตัวเลขนะดูให้จบไม่รู้สิดูถ่ายไปแล้วดูให้จบเห็นเลยดูให้จบเพราะว่าเวลาเรามาเนี่ยไม่ใช่ว่าแม่บอกนะทุกคนจะเห็นเองเห็นว่าอยู่อุ้ยตรงนู้นเลขนี้แล้วก็ทุกคนแคปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนช่วยกันดูไม่ใช่ว่าแม่เก่งแล้วเป็นคนบอกตัวเลขแม่นไม่ใช่แต่ทุกคนที่มีเซนเขาจะเห็นแล้วก็แคปกันมาว่าแม่เห็นเหมือนหนูไหมอะไรเงี้ยตามหน้าไลฟ์สดแล้วตัวเลขเราก็อยู่ตามหน้าไลฟ์สดเราไม่มีสูตรนะคะแต่เรามีแต่ศรัทธาแล้วศรัทธาเกิดปฏิหาริย์ก็ดูชีวิตแม่สิเปลี่ยนแม้แต่ร่างกายด้วยเนี่ยสุดท้ายฝากหน่อยติดตามแม่สิตางตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างคะแม่ตอนนี้ก็รอหอแตกแผ่โควิดค่ะปังบุรีเย่นะคะแล้วก็ยังมีเพลงเป็นซิงเกิลของโกโปรโมชั่นโกโปรดักชั่น995ลุกขึ้นมาสู้ช่วยเข้าไปเพิ่มยอดวิวด้วยแล้วสวยจนหมาหอนอันนี้ก็น่าจะปล่อยแล้วเพลงนี้แม่ร้องด้วยเป็นนักร้องนี่ไงเป็นศิลปินเป็นนักแสดงนะคะกับแม่ติดตังฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้งๆ